วัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3ท่าออกกำลังกายครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยลดหน้าท้องยกกระชับต้นขาได้ท่าแรกให้คุณนั่งเหยียดขาในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้จัดเตรียมท่าออกกำลังกายด้วยการเตะขาขึ้นด้านบนงอกลับเข้าแล้วก็เตะออกไปเป็นลักษณะท่านี้นะครับท่านี้จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อยืดเส้นกล้ามเนื้อและสามารถช่วยดูแลทางด้านต้นขาลดหน้าท้องและกำจัดไขมันส่วนเกินได้รวมไปถึงช่วยยกกระชับสะโพกได้อีกด้วยเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันครับคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ตึงกระชับเมื่อคุณออกกำลังกายท่าแรกครบแล้วเราจะออกกำลังกายท่านี้ทางด้านซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่าแรกคุณจะรู้สึกได้ครับว่ากล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เริ่มตึงมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับในการช่วยเผาผลาญไขมันและเซลลูไลท์เข้าสู่ท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าการยกกระชับกล้ามเนื้อตามสัดส่วนเหล่านี้และเผาผลาญแคลอรี่ครับท่านี้จะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายตามภาพเลยนะครับให้คุณนอนลงไปในลักษณะนี้แล้วชันขาขึ้นเล็กน้อยท่านี้จะเป็นท่าการเหยียดกล้ามเนื้อครับด้วยการเกร็งตัวให้คุณเกร็งตัวแล้วดันตัวขึ้นทำสะพานโค้งด้วยกล้ามเนื้อของทางด้านต้นขาและบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องให้คุณทำค้างไว้ประมาณ5วิแล้ววางลงครับหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อในสัดส่วนเหล่านี้ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องกันนะครับซึ่งหลายคนทำแล้วก็บอกว่าได้ผลดีมากครับแล้วยังรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อนั้นถูกเผาผลาญและร้อนเผาเป็นการเบิร์นได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกได้เมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้ครบ20ครั้งแล้วคุณจะรู้สึกตึงตามบริเวณเหล่านี้และร้อนเผามากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้ครับแบบต่อเนื่องกันทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับ
ตอนนี้คุณเข้าสู่ท่าการออกกำลังกายครึ่งทางแล้วนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับคุณจะรู้สึกได้ครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกล้ามเนื้อส่วนต่างคุณจะเกร็งและสามารถช่วยเผาผลาญและเบิร์นแคลอรี่ได้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนคุณจะเริ่มรู้สึกร้อนเผาเช่นเดียวกันครับเข้าสู่ท่าที่3ครับท่าสุดท้ายในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อ3ส่วนนี้ด้วยท่านอนออกกำลังกายท่านี้ให้คุณนอนคว่ำลงไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นให้คุณโก่งขาขึ้นมาแล้วเตะขึ้นไปด้านบนทำค้างเอาไว้ประมาณ5วิท่านี้มีประโยชน์มากครับในการช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาหน้าท้องและสะโพกซึ่งสามารถช่วยลดไขมันสลายเซลลูไลท์และสามารถช่วยกำจัดทางด้านไขมันส่วนเกินที่เป็นปัญหาของสาวๆหลายๆคนได้เมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำครับท่านี้จะเป็นการเกรงตัวคุณจะรู้สึกตึงกระชับตามบริเวณจุดเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้ทางด้านซ้ายมือทั้งหมด10ครั้งในขั้นเริ่มต้นขวามือเช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันในขั้นเริ่มต้นรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายกันได้เลยนะครับThank you.
ยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้คุณออกกำลังกายครบ3ท่าของเราแล้วคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับการออกกำลังกายครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาออกกำลังกายร่วมกันและก่อนจากกันอย่าลืมเข้าไปกดรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้านข้างรวมไปถึงกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเราจะไม่พลาดกันผมรักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นออกกำลังกายกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ